คลิปนี้จะมาสอนวิธีการรีเพลย์วินโดว์ซึ่งเราจะทำในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราทำงานผิดปกติเช่นเครื่องค้างเครื่องรวนเครื่องอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งไดเวอร์หรือหลังจากที่เราอัปเดต Windows เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในคลิปผมจะสาธิตวิธีการรีเพลย์บน Windows 10 ขั้นตอนการทำให้กดปุ่ม Windows บวกปุ่มตัว I บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อเปิดหน้าต่าง Setting App จากนั้นคลิกเมนู Update and Security เลือกเมนู Recovery จากนั้นมาดูตรงหัวข้อ Advanced Startup ให้คลิก Restart Now ในหน้า Choose Option ให้เลือก Troubleshoot เลือก Advanced o p t i o n แล้วเลือก Startup Repair ระบบจะขึ้นให้เราเลือกบัญชีผู้ใช้ถ้าเรามีมากกว่า1บัญชีให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการคลิกบนชื่อบัญชีแล้วใส่รหัสผ่านคลิกดำเนินการต่อ แล้วรอระบบทําการซ่อมแซมหรือแก้ไขส่วนที่มีปัญหาและจะรายงานให้เราทราบตัวอย่างในคลิประบบแจ้งว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ผมก็ต้องใช้วิธีอื่นต่อไปสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหล่านี้อย่าลืมทำการรีเพรย์วินโดว์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับ ซึ่งหลายๆเคสก็สามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเป็นเช่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ